ขอเลือกแบบไม่ลังเลนะครับฉะนั้นของริโอฟอร์ดินานขอเลือกเอ็มบัปเป้เหนือกว่าแฮร์รี่เคนแล้วก็อลิงบลาฮาแลนด์ริโอฟอร์ดินานกูรูคนดังครับไม่ลังเลที่จะเลือกเอ็มบัปเป้เหนือกว่าแฮร์รี่เคนแล้วก็ฮาแลนด์ภายหลังจบเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาเอ็มบัปเป้แล้วก็แฮร์รี่เคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดของพวกเขาคว้าชัยชนะตีตัวผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จขณะที่ฮาแลนด์จะลงสนามในคืนนี้เจอกับ FC โคเปนเฮเกนภายหลังจบเกมเมื่อคืนนะครับเฟอร์ดินานถูกลอร่าวูดครับพิธีกรร่วมเนี่ยให้เลือกระหว่าง3ดาวยิงแถวหน้าซึ่งเฟอร์ดินานเลือกเอ็มบัปเป้อย่างไม่ลังเลครับในรายการ TNT Sport เฟอร์ดินานบอกว่าผมเลือกเอ็มบัปเป้ผมขอโทษนะผมขอโทษจริงๆพวกเขาทุกคนนั้นยอดเยี่ยมไม่มีคนไหนที่แย่หรือเป็นคำตอบที่ผิดเลยแต่ผมขอเลือกเอ็มบัปเป้ผมยอมจ่ายเงินทุกวันเพื่อไปดูเขาซ้อมไม่ต้องพูดถึงในเกมการแข่งขันเลยเพราะเขาสร้างสรรค์หลายๆอย่างได้ด้วยตัวเขาเองผมสามารถจ่ายบอลให้เขาในตำแหน่งแบ็คซ้ายและเขาอาจจะทำประตูได้จากการรับบอลตรงนั้นผมสามารถจ่ายบอลให้เขาตรงไหนก็ได้ในสนามและเขาจะทำบางอย่างเองแต่อีก2คนอาจจะทำไม่ได้อย่างเขาแต่อย่าเข้าใจผมผิดล่ะพวกเขานั้นก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่เอ็มบัปเป้นั้นต่างออกไปเขาทำให้ผมลุกขึ้นมาในตอนดึกและต้องพูดว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าได้เลยอันนี้คือสิ่งที่ริโอฟอร์ดินานได้เปิดใจครับถ้าให้เลือกระหว่างเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์แล้วก็แฮร์รี่เคนเขาเลือกแบบไม่ลังเลขอเลือกเอ็มบัปเป้นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่เขาคิดว่าถ้าลุกขึ้นมาดูเนี่ยน่าจะไม่เสียเปล่านะครับเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมได้ด้วยตัวเองค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับสำหรับเอ็มบัปเป้นะครับลากเองยิงเองนะครับหาช่องเองโอ้โหความเร็วจัดจ้านอยู่แล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ริโอฟอร์ดินานเลือกเอ็มบัปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับแล้วต่างจากฮาแลนด์กับแฮร์รี่เคนยังไงจุดๆฮะ